กินดีขึ้นอย่างเดียวใบอันนี้พูดถึงฝั่งลาวผมไปอยู่ฝั่งลาวกี่เดือนนึง8 เดือนได้มั้งอยู่ที่สปป.ลาวยุคไหนนู้นโอ้ยลูกตาแสงหน่อยตาแสงทุกวันนี้ก็มีไม่ใช่เหรอตาแสงก็มีหรอกก็คำนั้นนะครับตาแสงอ้าวไม่มีถามอะไรเลยนี่ฮะโอ้ยลุงก็ไปแล้วทางนั้นไม่ถามไม่ถ่ายเลยพี่ก็ถามหน่อยโอ้ยสะกิดต่อมให้หน่อยพี่สะกิดต่อมไม่ได้ห้ามสะกิดต่อมเดียวคือต่อมลูกหมานะครับห้ามโดยเด็ดขาดห้ามสะกิดต่อมลูกหมาที่ทางการแพทย์ที่เขาว่าเห็นไหมครับไม่รู้อยู่ตรงไหนต่อมลูกหมาต่อมลูกหมาแค่ชื่อก็ไม่เป็นมงคลแล้วนะเอาถามมาแล้วฝั่งเฟซแล้วฝั่งยูทูบก็เหมือนกันงั้นลุงไปนะลุงไปเวิร์นๆเหมือนกันนะเอาใครจะถามมาก่อนแล้วรายการเนี่ยนะครับมีชาวต่างชาติดูลุงหงอกอ่านว่าไงภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยนี่อะไรนี่ห้องเหรอโอ้ยสะกดไม่เป็นโยมเจ็บตาอยากให้ลุงปล่อยแสงกำจัดอาการเจ็บตาให้ด้วยอ๋อใจเย็นพี่รับแซบครับที่หนูได้ฟังคนบอกว่าเขาเอาจีนด้อยของคนเอเชีย2 ประเทศไปผสมหวังทำลายล้างเผ่าพันธุ์ศัตรูชาวตาสีฟ้าเอางั้นเหรอนั่นไม่รู้ตามทัศนะของลุงนะนักวิชาการที่พูดถึงเมื่อตอนต้นที่ปฏิบัติการในห้องแล็บอย่าลืมนะโลกใบนี้กำลังถามหาวัคซีนอยู่นะครับกำลังถามหาวัคซีนอยู่นะถ้าเป็นผมนั่งอยู่หัวโต๊ะฮูนะผมจะออกไล่ลากสอนเลยว่าวัคซีนในแต่ละชนชาติที่จะมาใช้กันกับมนุษย์ทั่วโลกจะได้ผ่านการอนุมัติจากหูหรือว่าองค์กรที่ดูแลมนุษย์ทั้งโลกจะต้องผู้ที่ทำการวิจัยหรือค้นคว้าตรงนั้นต้องทดสอบก่อนเป็นคนแรกเป็นชุดแรกโอเคไหมชุดที่2ที่จะมาใช้กับประชาชนตรามตาแดงนายศรีนายสานายมีนางมาชุดที่2คือนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์ทดลองคน2 กลุ่มนี้ก่อนมันจึงจะยุติธรรมนะครับนี่คือความคิดของลุง นะที่พูดไปไม่ได้หรอกลุงคือใครก็เป็นคนหนึ่งที่เล่าผ่านจอให้ฟังกันแล้วได้คิดมาก ตัดต่อพันธุกรรมโครโมโซมได้ไหมเห็นเขาพูดจังโครโมโซม
ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเรียนมาเกือบตายไอ้โครโมโซมอะไรวะรูปแล้วมันคล้ายปาตองโกนะติดกันไม่เหมือนกันเรียนมาเกือบตายจำเงินเกือบตายก็แล้วกันตัดเศษหนึ่งส่วนร้อยส่วนพันของโครโมโซมที่เขาว่าเอามาผสมกันใหม่ก็แค่นี้เองมันมีหลักอยู่แค่นี้โครโมโซมของมนุษย์หรือในหนึ่งว่าพันธุกรรมหรือว่ายีนยีนพันธุกรรมของมนุษย์เอามาสักส่วนหนึ่งมนุษย์คนไหนล่ะจะบรรลุที่นู่นน่ะมนุษย์อะไรเนาะมนุษย์หิมะกันแล้วกันเอสกิโมกับมนุษย์เส้นศูนย์สูตรกันแล้วกันร้อนจัดเอาสองสิ่งผสมกันนะเดี๋ยวคนก็ได้เอามาเป็นคู่ผัวตัวเมียกันเห็นไหมครับก็เกิดลูกมาเป็นอะไรทีนี้นะลักษณะเขาผสมพันธุ์กันโดยหลักของอะไรเห็นไหมเด็กนะเมนเดลหรือกฎของเมนเดลจุดอะไรความเด็ดเด่นกับคนที่อยู่ในภายใต้ความร้อนตลอดคือเส้นศูนย์สูตรเด่นกับมนุษย์ที่อยู่ในหิมะตลอดปีตลอดชาติมันเด่นตรงนั้นเอาความเด่นเอาสัตว์ต่อสัตว์สัตว์กับมนุษย์มนุษย์กับสัตว์ลิงไงลิงกับมนุษย์ยังไงเห็นว่ามันคล้ายคลึงกันเลยนะไอ้พวกนี้เรื่องเขาเรารู้แค่นี้ก็พอรู้มากกว่านี้ก็ยากยากนานรู้น้อยก็พอรำคาญรู้แค่นี้ก็พอโอเคนะโอเคนะสักครู่นะครับคุณเจ็บตาคุณเซฟิโร่นะครับที่ผ่านมาอังกฤษอเมริกาได้ทดลองเอาจีนคนในประเทศของเขามาทำแล้วค่ะตาสีฟ้าแต่เขาไม่รู้ว่ายีนด้อยที่ทำมาจากคนตาสีดำนะแล้วก็แล้วแต่เขาจะว่า พวกยาทั้งหลายเนี่ยครับที่เขามาใช้ทุกวันนี้เขาจะเอามาจากนะมนุษย์ที่บอกเป็นหนูทดลองเอามนุษย์เป็นตัวทดลองเอามนุษย์ที่อยู่ในประเทศที่ลำบากยากจนนู่นนะทวีปอเมริกาต้นทวีปแอฟริกานะไหนกันอินเดียนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมมนุษย์เอามนุษย์เป็นเครื่องมือนั่นนะครับเขาทำกันมานานแล้วนะครับมนุษย์ขั้นที่บอกก็มีความรู้เลยนะเอามนุษย์กลุ่มที่อยู่ระดับล่างโดยใช้เงินให้พ่อให้แม่เอาลูกไปขังไว้เป็นเดือนเป็นปีไปดูแลเนี่ยก็เอาพวกนี้แหละครับก็ไปทดลองยากนะเขาเห็นมนุษย์เป็นสัตว์ไปหมดแล้วเชียร์นะเชียร์รู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รู้เรื่องนี้เนาะเนาะจบเนาะเรื่องเขารู้แค่นี้ก็พอมาเรื่องเราดีที่สุดครับกายใจจิตของเราครับ